ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอที่หลงเสวียอีสั่งอาหารไปราคารวมกันอยู่ที่ประมาณ40ล้านจินการใช้ศิลานักพรตที่ฟุ่มเฟือยขนาดนี้แม้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ร่ำรวยในเมืองแห่งนี้ก็ยากจะใช้จ่ายศิลานักพรตเช่นนี้ได้เรื่องนี้ทำให้ผู้ดูแลโรงเตี้ยมสนใจจึงเร่งมาพบหลงเสวียอีที่ห้องพิเศษทันทีในเมื่อหลงเสวียอีกล้าจ่ายเสี่ยวเอ๋อผู้นั้นด้วยศิลานักพรตจำนวนมากทางร้านก็สบายใจที่จะนำอาหารมาให้เพราะหากโกงค่าอาหารในเมืองแห่งนี้ผลที่ได้ย่อมร้ายแรงที่สำคัญเจ้าของโรงเตี้ยมเองก็ไม่ธรรมดาเจ้าของโรงเตี้ยมเป็นชายวัยกลางคนรูปร่างอ้วนเมื่อมันมาถึงมันเร่งแผ่พลังเทพเพื่อสำรวจระดับพลังของเฉินเซียงและหลงเสวียอีแต่นั่นกลับทำให้มันประหลาดใจเพราะมันไม่สามารถยังถึงระดับพลังของเฉินเซียงและหลงเสวียอีได้นี่คือเหล้าที่ร้านเราหมักเองส่วนปลานักพรตหยกทองคำนั้นวิวัฒนาการมาจากปลาเซียนหยกทองคำซึ่งใช้เวลานานกว่าหมื่นปีในการวิวัฒนาการนอกจากเนื้อของมันจะอร่อยแล้วยังอัดแน่นไปด้วยปราณศักดิ์ที่ทรงพลังขอให้พวกท่านค่อยๆลิ้มรสชายคนนั้นยิ้มพลางกล่าวหลงเสวียอีนั่งมองปลาที่น่าอร่อยเบื้องหน้าอย่างอดทนเพราะนางไม่อยากให้ชายวัยกลางคนเห็นท่าทางการกินของนางถ้าจำได้ว่าปลาเซียนหยกทองคำมีขายแค่เมืองบนผิวน้ำเท่านั้นเมื่อหลายปีก่อนข้ามีโอกาสได้กินตอนนั้นชายชราคนหนึ่งเป็นคนทำอาหารให้เฉินเซียงกล่าวคำกล่าวของเขาทำให้เจ้าของโรงเตี้ยมสีหน้าแปรเปลี่ยนเล็กน้อยแต่มันยังคงยิ้มพลางกล่าวถูกต้องแต่ชายชราผู้นั้นเห็นแก่ตัวและผลประโยชน์เกินไปจึงแอบผสมพิษเข้าไปในอาหารจนทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องพิษวิธีการทำปลาเซียนหยกทองคำตกทอดมาสู่ศิษย์ทั้งสองคนโชคดีที่ศิษย์ทั้งสองคนนั้นมีจิตใจที่ดีจึงไม่ทำผิดเหมือนผู้เป็นอาจารย์ไม่นานหลังจากเจ้าของโรงเตี้ยมไปหลงเสวียอีก็ลงมือกินอย่างบ้าคลั่งเฉินเซียงกินไปเพียง2จานที่เหลือก็เป็นของนางทั้งหมดปลานักพรตหยกทองคำอร่อยมากนางอุทานสีหน้าราวกับยังกินไม่พอข้ามีศิลานักพรตทั้งหมด 3.8 พันล้านจินเจ้ามีแผนยังไงเฉินเซียงขดปากจักรพรรดินักพรตเพิ่งเข้ามาที่นี่เจ้าของโรงเตี้ยมไปตามมันมาเพราะกลัวเราจะไม่จ่ายค่าอาหารผู้คนจำนวนมากในโรงเตี้ยมพูดคุยเรื่องที่มาของหลงเสวียอีทุกคนต่างอยากรู้ว่านางเป็นใครแต่เจ้าของร้านกลับห้ามไว้เพราะกลัวจะเป็นการรบกวนถ้าอยากกินอีกอาหารพวกนี้อร่อยมากหลงเสวียอีจัดการอาหารจนเรียบก่อนหน้านี้นางยังเป็นคนบอกเองว่าจะทำลายที่นี่ข้าขอกินอีกสักหน่อยแล้วจะใช้เคลื่อนคล้อยก้าวสวรรค์ไปแอบดูในครัวของพวกมันดูว่าพวกมันไปเอาปลานักพรตยกทำคำมาได้ยังไงฮ่าฮ่าเจ้าเข้าใจนะหลงเสวียอียิ้มอย่างชั่วร้ายก็ได้ข้ามีศิลานักพรตเหลือเฟือเฉินเซียงกล่าวหลังจากจัดการอาหารชุดแรกที่สั่งมาทั้งหมดแล้วหลงเสวียอีก็เรียกเสี่ยวเอ๋อมาสั่งอาหารเพิ่มเป็นเมนูเดิมกับที่สั่งไปคราวแรกเมื่อข่าวเรื่องสาวน้อยผู้มั่งคั่งสั่งอาหารอย่างบ้าคลั่งกระจายออกไปเหล่าผู้เยาว์ของตระกูลที่มีชื่อเสียงในโรงเตี้ยมจึงราวกับถูกตบหน้าฉาดใหญ่เพราะก่อนหน้านี้นางหมดไปเกือบ40ล้านจินและยามนี้นางยังสั่งอาหารอีก40ล้านจินหลงเสวียอีใช้เคลื่อนคล้อยก้าวสวรรค์แอบเข้าไปดูในห้องครัวของโรงเตี้ยมนางเห็นบุรุษสองคนกำลังง่วนอยู่กับการปรุงปลานักพรตหยกทองคำเฉินเซียงเองก็อยากเห็นจึงได้ใช้วิธีการเดียวกันแอบไปดูเขายังพบว่าในห้องครัวมีข่ายพลังหลายชั้นป้องกันบุรุษสองคนนั้นเป็นศิษย์อกตัญญูของชายชราอย่างแท้จริงพี่ใหญ่นางจะไม่ชักดาบฆ่าอาหารเราเหรออาหารที่นางกินไปเกือบ100ล้านจินแล้วนะชายชรารูปร่างเตี้ยกล่าวก็เป็นไปได้แต่หัวหน้าบอกว่าได้เทียบเชิญจักรพรรดินักพรตมาถ้านางไม่จ่ายศิลานักพรตก็ออกจากร้านไม่ได้คนพี่กล่าวสองคนนั้นมาจากข้างบนคาดไม่ถึงว่าพวกมันจะไม่เข้าร้านของตาเท่านั้นดูเหมือนหลังพวกเราใส่ความตาเท่าก็ไม่มีใครกล้าไปกินอาหารที่นั่นอีกห้าห้าแน่นอนตาเท่านั้นงงถ้าเกิดมันตรวจสอบที่มาของพวกเราผลลัพธ์คงไม่ออกมาเป็นแบบนี้ห้าห้าหลงเสวียอีที่ได้ฟังโกรธแค้นขึ้นทันทีแต่นางยังคงสงบสติเพราะหากต้องการช่วยชายชราแก้แค้นต้องเล่นให้ใหญ่ถึงจะดีหัวหน้าแข็งแกร่งนักแถมแผนการของพวกเราก็แนบเนียนหลังจากได้วิชาความรู้ของมันแล้วเราก็ทำลายมันให้ย่อยยับครั้งนี้หัวหน้าคงได้ศิลานักพรตมหาศาลเพราะปลานักพรตหยกทองคำตัวหนึ่งราคาแค่ 100,000 จินถึงจะเพิ่มเครื่องเทศเข้าไปราคารวมก็แค่ 200,000 จินแต่หัวหน้ากลับนำไปขายในราคา1ล้านจินเป็นราคาพิเศษที่ตั้งขึ้นเฉพาะวันนี้เมื่อได้ยินบทสนทนาหลงเสวียอีและเฉินเซียงรู้สึกเหมือนถูกหลอกถ้าเกิดทั้งสองรู้เรื่องราคาก่อนคงไม่สั่งไปมากขนาดนี้
ยังไม่เอาปลานักพรตหยกทองคำมาเพิ่มอีกเหรอคนที่หยิบเหรียญหยกออกมาพลางตะโกนขึ้นที่รองเตี้ยมหมดแล้วคงมีแต่ต้องไปตกเองเสียงจากเหรียญหยกดังขึ้นน้องรองเจ้ารีบไปตกปลามาเถอะเมื่อได้ยินว่าตกปลาหลงเสวียอีตื่นเต้นนางจึงแอบตามน้องรองไปสถานที่ตกปลาอยู่ไม่ไกลมากนักเป็นสนามหลังโรงเตี้ยมที่มีทั้งผู้คุ้มกันและข่ายพลังป้องกันหลายชั้นและในสนามก็เป็นที่อยู่ของปลานักพรตหยกทองคำหลงเสวียอีจับแขนเฉินเซียงเขาเข้าใจความหมายนางเพราะการที่นางสนใจปลาเหล่านั้นเกรงว่าชะตากรรมของพวกมันคงไม่รอดเสียแล้วเมื่อได้ปลามาอีกระลอกสองพี่น้องนั่นก็เริ่มทำอาหารและหลงเสวียอีแอบจดจำขั้นตอนการทำอาหารเอาไว้ทั้งหมดไม่ยากไว้ข้าจะลองทำกินดูนางหัวเราะขบขันคาดไม่ถึงว่าแค่ยอมจ่ายศิลานักพรตจะได้ผลตอบแทนที่ดีเกินคาดขนาดนี้เมื่ออาหารมาส่งเฉินเซียงกินไปสองตัวที่เหลือเป็นหลงเสวียอีจัดการทั้งหมดหลังจากกินเสร็จเฉินเซียงก็เรียกเจ้าของโรงเตี้ยมมาเป็นปลาที่อร่อยมากคุ้มค่ายิ่งนักนางยิ้มพลางกล่าวกับเจ้าของโรงเตี้ยมและส่งสายตาเป็นเชิงให้เฉินเซียงจ่ายศิลานักพรตเขานำกระเป๋าใบหนึ่งออกมาในนั้นมีศิลานักพรต76ล้านจินเมื่อเจ้าของโรงเตี้ยมรับมามันนิ่งอึ้งราวกับไม่เชื่อสายตามันประหลาดใจที่มีคนยอมจ่ายมากขนาดนี้ในหนึ่งมื้อเฉินเซียงและหลงเสวียออกจากห้องอาหารในระหว่างที่เดินลงไปข้างล่างนั้นผู้คนจำนวนมากหันมองแต่เมื่อเห็นสีหน้าผ่อนคลายของทั้งสองพวกมันจึงรู้ทันทีว่าทั้งสองจ่ายศิลานักพรตแล้วดังนั้นพวกมันจึงรีบหันหน้าหนีเพราะผู้ที่ได้จ่ายได้มากขนาดนี้ย่อมไม่ธรรมดาแม้เขตสวารีศักดิ์จะใหญ่โตแต่จำนวนคนไม่ได้มากเหมือนกับเขตสวรรค์นักพรตเมืองขนาดใหญ่เองก็มีไม่มากดังนั้นจักรพรรดินักพรตที่เฝ้าทางออกร้านจึงเดาว่าเฉินเซียงและหลงเสวียอีไม่ใช่คนที่นี่เพราะที่เขตสวารีไม่มีผู้เยาว์ที่ผิดธรรมดาขนาดนี้เฉินเซียงและหลงเสวียอีจากโรงเตี้ยมและเดินท่องเที่ยวไปทั่วเมืองที่นี่มีร้านเม็ดยาไม่มากนักร้านที่พบเห็นก็เป็นร้านขนาดเล็กและไม่ค่อยมีคนเข้าเพราะราคาเม็ดยานั้นแพงมากเชิญชูน้อยเจ้าว่าใต้น้ำของเขตสวารีศักดิ์แห่งนี้จะมีสมุนไพรเซียนหรือสมุนไพรศักดิ์หรือเปล่าที่ผ่านมาตัวเจ้าอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกเจ้าเคยเห็นสมุนไพรเซียนบ้างไหมเฉินเซียงกล่าวถามเฉินชูที่อยู่ในแหวนเพราะเขาเดินดูร้านเม็ดยาของเมืองแห่งนี้แม้จะมีสมุนไพรขายแต่ไม่มากนักในเขตสวารีศักดิ์นั้นมีนักปรุงยาน้อยมากดังนั้นผู้คนจะต้องการสมุนไพรไปทำไมเฉินเซียงเดาว่าคงมีบางคนซื้อสมุนไพรในราคาสูงและนำไปขายต่อที่เขตสวรรค์อื่นไม่ก็ใช้เทียบเชิญนักปรุงยาจากเขตสวรรค์อื่นเพื่อมาปรุงยาที่นี่แม้เม็ดยาจะมีราคาแพงแต่ยังมีบางคนยอมซื้อดังนั้นการขายเม็ดยาจึงเป็นการค้าที่ทำกำไรได้มากหากผู้ที่เดินทางข้ามเขตสวรรค์อยู่บ่อยๆย่อมสนใจการค้าด้านนี้ใต้ทะเลลึกของที่นี่ดีกว่าทะเลสวรรค์9วิญญาณมากข้าว่าใต้ก้นทะเลต้องมีสมุนไพรล้ำค่าก่อนหน้านี้ข้าก็พบแต่ข้ากินไปแล้วว่าแต่สมุนไพรเหล่านั้นใช้ปรุงยาได้เหรอได้สิเฉินเซียงไม่ได้ถามราคาสมุนไพรในร้านเม็ดยาเขาตั้งใจจะใช้สมุนไพรใต้ทะเลสกัดกลั่นเป็นเม็ดยาขึ้นเองแม้เมืองแห่งนี้จะตั้งอยู่ใต้ทะเลแต่ความรู้สึกของคนที่นี่ไม่ต่างอะไรกับการใช้ชีวิตบนพื้นดินมีกลางวันและกลางคืนซึ่งตอนนี้เป็นเวลากลางคืนหลงเสวียอีและเฉินเซียงจึงหาโรงเตี้ยมพักและหารือถึงวิธีการแก้แค้นให้ชายชราเราต้องขโมยปลานักพรตหยกทองคำของพวกมันให้หมดในนั้นน่าจะมีอยู่หลายพันตัวหากเทียบราคาขายแล้วน่าจะได้หลายล้านจินแบบนั้นแล้วพวกเราจะมีศิลานักพรตไม่ขาดมือหลงเสวียอีกล่าวให้เชิญชูเลี้ยงปลาส่วนข้าจะเป็นคนกินหลงเสวียอีกล่าวถามเชิญชูจนรู้ว่าปลานักพรตหยกทองคำใช้เวลากว่าหมื่นปีในการเติบโตแต่เชิญชูกล่าวว่าหากในน้ำมีปราณศักดิ์มากพอไม่นานพวกมันก็เติบโตเต็มที่และขายได้ราคาแพงเหมือนเดิมเฉินเซียงไม่ได้คิดแผนการเพราะหลงเสวียอีกล่าวว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนางเองแล้วจะจัดการกับสองพี่น้องนั่นยังไงเฉินเซียงกล่าวถามอย่างแรกก็ไปจับพวกมันมาเงียบๆโดยไม่ให้พวกมันรู้ตัวว่าถูกจับหลงเสวียอียิ้มพลางกล่าววางใจได้ข้าคิดแผนการไว้แล้วข้าจะใช้ภาพลวงตากับพวกมันและใช้เจดีย์เทพสยบปีศาจของเจ้าขังมันไว้แล้วเจ้าจะเก็บพวกมันไว้ทำอะไรเฉินเซียงไม่เข้าใจความคิดนางแต่เขาก็รู้สึกสนใจเราจะปลอมตัวเป็นพวกมันสร้างชื่อเสียแล้วนำพวกมันกลับออกมาจากเจดีย์ให้พวกมันได้ลิ้มรสความรู้สึกเดียวกันตาต้าเท่านั้นหลงเสวียอียิ้มพลางกล่าวแผนนี้จะทำให้เราทำลายชื่อเสียงร้านได้และทำลายสองพี่น้องนั่นได้ในเวลาเดียวกัน
ถ้าจะปลอมเป็นพวกมันก็ต้องใช้สับวิญญาณเพื่อค้นความทรงจำของพวกมันเฉินเซียงยิ้มแผนของหลงเสวียอีน่าสนใจและน่าขบขันเมื่อตกดึกโรงเตี้ยมแห่งนั้นก็ปิดสองพี่น้องพักอยู่ในนั้นเฉินเซียงและหลงเสวียอีไม่พบเจ้าของโรงเตี้ยมเฝ้าระวังด้วยล่ะในนั้นมีราชนักพรตอยู่หลายคนทางที่ดีอย่าให้พวกมันรู้ตัวหลงเสวียอีกล่าวเตือนเฉินเซียงก่อนทั้งสองจะแอบเข้าไปภายในหลงเสวียอีสำรวจภายในโรงเตี้ยมมาก่อนแล้วนางจึงพาเฉินเซียงตรงไปยังที่พักของสองพี่น้องนอนแยกเตียงกันอยู่พวกมันหลับอยู่แบบนี้ดีเลยข้าจะทำให้พวกมันหลับเป็นตายหลงเสวียอีตรงไปยังข้างเตียงของคนพี่จักนั้นใช้วิธีการบางอย่างทำให้มันแน่นิ่งเหมือนขอนไม้ต่อให้นางทุบตีมันก็ไม่ตื่นเอาเลยนางยิ้มให้เฉินเซียงเฉินเซียงสาบวิญญาณค้นความทรงจำของมันจากนั้นพยักหน้าให้นางมันคงจะหลับแบบนี้ไปอีกนานเจ้าเอามันไปไว้ในเจดีย์เทพก่อนแล้วนางก็ใช้วิธีเดียวกันกับคนน้องทำให้ทั้งจัดการกับพวกมันได้อย่างง่ายดายยามนี้หลงเสวียอีแปลงร่างเป็นคนพี่ส่วนเฉินเซียงเป็นคนน้องพวกมันทั้งสองคนมีแซ่ตีคนพี่ชื่อตีเว่ยคนน้องชื่อตีหวู่พวกมันทั้งสองคนไม่ค่อยมีชื่อเสียงนักแต่ครอบครัวของพวกมันไม่ธรรมดาดังนั้นชายชราคนนั้นจึงรับมันเป็นศิษย์เมื่อคราวนั้นชายชราสอบถามพวกมันเพียงน้อยแล้วก็รู้ว่าพวกมันเป็นคนยังไงตีเว่ยและตีหวู่เป็นราชานักพรตอาศัยอยู่ในตระกูลเยเว่ยบิดาของพวกมันครั้งหนึ่งเป็นคนสำคัญของตระกูลแม้บิดาของพวกมันจะตายไปแล้วแต่ด้วยชื่อเสียงที่สร้างไว้ทำให้พวกมันได้รับการนับหน้าถือตาในตระกูลและมีสถานะอยู่บ้างเจ้าของโรงเตี้ยมคือนายน้อยเก้าของตระกูลเยเว่ยมันกอบโกยศิลานักพรตจำนวนมหาศาลได้จากโรงเตี้ยมและปลานักพรตหยกทองคำผู้นำตระกูลเยเว่ยจึงกล่าวชมมันอยู่บ่อยมีหน้าตาเท่าถึงไม่กล้าลงมือกับพวกมันที่แท้เป็นแบบนี้หลงเสวียอีที่ปลอมตัวเป็นตีเว่ยกล่าวด้วยเสียงของมันด้วยที่เฉินเซียงและหลงเสวียอีมีทักษะแปลงร่างทั้งยังมีความทรงจำของพวกมันทำให้การปลอมตัวเป็นไปอย่างแนบเนียนเจ้าเข้าใจวิธีปรุงปลานักพรตหยกทองคำจริงๆเหรอเฉินเซียงกล่าวกับนางด้วยสัมผัสเทพอย่าให้เสียของเชียววางใจเถอะข้าเข้าใจวิธีการดีหลงเสวียอียิ้มพลางกล่าวพรุ่งนี้ข้าจะลองฝึกให้คุ้นเคยแต่หน้าที่ของเราคือทำลายชื่อเสียงของพวกมันทั้งสองคนและให้ทำโรงเตี้ยมแห่งนี้ทำกำไรไม่ได้อีกรุ่งเช้าหลงเสวียและเฉินเซียงก็ไปจับปลาในสลังโรงเตี้ยมและแอบฝึกทำอาหารในห้องครัวเฉินเซียงยอมรับเรื่องทักษะการกินของหลงเสวียอีเมื่อนางตั้งใจฝึกฝนทำอาหารทั้งรสชาติและกลิ่นก็ใกล้เคียงกับอาหารที่สองพี่น้องนั่นทำมากอย่างน้อยๆก็ไม่มีใครแยกออกหลงเสวียอีทำอาหารด้วยปลานักพรตหยกทองคำเป็นจำนวน20ตัวแต่ละตัวให้เฉินเซียงชิมรสชาติที่นางทำออกมาดีมากแต่เขาชิมไปไม่มากนักที่เหลือก็ปล่อยให้นางกินเองหลังจากทั้งสองกินเสร็จเยเว่ยชางเถิงก็เร่งเดินเข้ามาจนทำให้เฉินเซียงตกใจเพราะเขากลัวว่าอีกฝ่ายจะเจอพิรุธจะมีคนมีชื่อเสียงมากินอาหารที่โรงเตี้ยมเราพวกเจ้าต้องทำอาหารให้ดีใครมาเหรอหลงเสวียอีกล่าวถามนายน้อย5ของตระกูลหลินแห่งเมืองเหนือเมื่อวานมันได้ยินเรื่องที่มีสตรีมากินอาหารที่ร้านมันจึงอยากมาเห็นนางด้วยตนเองและชิมรสชาติปลาของเราถึงมันจะเคยรู้รสชาติปลาของเราแล้วแต่ครั้งนี้มันคงจู้จี้เอาเรื่องเพราะข้ากับมันไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพวกเจ้าห้ามพลาดเด็ดเยเว่ยชางเถิงกล่าวกับเฉินเซียงและหลงเสวียอีอย่างจริงจังอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ